มีแต่เรื่องพวกเธอวันนี้เราไปดูหนังไทยสุดระทึกขวัญในตำนานกันบ้างดีกว่าเรื่องราวการตายปริศนาของเด็กนักเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้แพร่สะพัดมาถึงภูเก็ตก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่อ Dare Devil Club ซึ่งมีซันอาชีมีนาวาวาและราจิตเป็นสมาชิกในกลุ่มพวกเขาเนี่ยก็อยากรู้อยากเห็นเรื่องนี้มากเลยนะ จนวันหนึ่งเรนโบ์เด็กสาวที่เคยอยู่ที่โรงเรียนที่เกิดเหตุได้ย้ายมาแล้วก็บอกว่าสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากการที่โทรไปที่เบอร์มรณะ999 9ก้าที่ใครอะขออะไรก็จะสมหวังแต่ว่าต้องแลกด้วยชีวิตและเงื่อนไขก็คือต้องโทรหลังเที่ยงคืนเท่านั้นแทนที่ทุกคนจะกลัวกลายเป็นว่าอยากรู้อยากเห็นอยากลองคนในกลุ่มก็เลยโทรไปที่เบอร์นั้นแล้วก็ทยอยตายไปทีละคนทีละคน ตอนแรกกับพวกเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมแต่สุดท้ายเหลือแค่ซันกับเรนโบว์ที่รอดมาได้พวกเขาสองคนจะทำยังไงต่อเพื่อให้มีชีวิตรอดใครจะเป็นเจ้าของเบอร์มรณะนี้กันแน่พวกเธอไปดูได้นะจ๊ะใน9 99, 9 999 9 9 9ต่อติดตายวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมเวลา2ทุ่มทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236วันนี้เจ๊เจไปก่อนนะจ๊ะตืน่นเต้นลุ้นไม่ไหวบาย